สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิสัพพะปาปัสสะอะการะนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังตีขอโอกาสท่านพระอาจารย์สว่างกัลยาโนขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่าน โอกาสต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอามือลงแล้วก็นั่งให้สบายสบาย คืนนี้ก็เป็นคืนแรกของการที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ยุวพุทธซึ่งเป็นโครงการพระวัดป่าซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์สว่างกัลยาโนเพราะฉะนั้นในคืนนี้ท่านก็ได้ให้โอกาสแจ่อัตมามาให้ธรรมะพูดง่ายๆก็คือมาชี้แนะมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับธรรมะจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยใครจะรู้ไม่รู้ก็เป็นเรื่องของคนธรรมะพูดง่ายๆว่าเป็นธรรมชาติธรรมะไม่ได้เข้าใจคนแต่คนต้องเข้าใจธรรมะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้มีธรรมะทุกคนเห็นทุกคนเป็นทุกคนเห็นอะไรโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวันคืนผ่านไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ท่านถามเพราะมามองเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกับที่ทางโลกเขาพูดกันนี่แหละถ้าถึงปีใหม่โอ้ได้อยู่อีก1 ปีแล้วได้ไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าได้แต่จริงๆแล้วมันเสียไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราแก่ไปอีก1 ปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาครั้งนี้ก็โชคดีที่มีโอกาสได้อยู่รอดแม้ว่าจะมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างตามความรู้สึกนึกคิดของการที่เราได้เป็นมนุษย์
365วันที่เรียกว่า1ปีที่นี้ญาติโยมทุกๆคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็คงจะรู้ดีตามโลกสมมุติบัญญัติว่าแต่ละคนแต่ละคนคงจะรู้ว่าตัวเองมีอายุเท่าไหร่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะมีอายุมากอายุน้อยนั้นคือสัจธรรมมันมีอยู่ความเปลี่ยนแปลงโยมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นความไม่เที่ยงไหม 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้เพราะนั้นถ้าเราได้เอาคำสอนที่พระองค์ได้บอกไว้นะโยมมาพิจารณาเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนะท่านถึงบอกว่าให้พิจารณาจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงและมันเป็นจริงอย่างนี้เหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือสัจธรรมถ้าเราเห็นความจริงเราอยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็จะได้เห็นธรรมะเราก็จะได้ฟังธรรมะและธรรมะก็ปรากฏขึ้นกับเราทุกวันทุกวันพระพุทธเจ้าบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกพระองค์เกิดมาในโลกตรัสรู้ในโลกไปแสดงธรรมในโลกคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็ได้อาศัยความเมตตาที่พระพุทธเจ้ามีต่อมนุษย์เวนยสัตว์เพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้ที่ มีความเกี่ยวข้องกับธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายนะเราจะรู้ก็ตามเราจะไม่รู้ก็ตามแต่ธรรมะนี่มันเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนี้อย่างเช่นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมันก็ทรงไว้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงความเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายนี่เรามาดูตรงที่ว่าสังขารร่างกายมันมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนไหนบางทีถ้าเราไม่ได้กำหนดเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนไหนแต่พระพุทธเจ้าอยากให้เราทำความเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เข้าไปอยู่ในท้องนั่นแหละเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในท้องแปดตั้งแต่เดือน2เดือน3เดือน4 5 6 7 8 9บางคนเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนในที่สุด อยู่ข้างในก็เปลี่ยนแปลงออกมาข้างนอกก็มาเปลี่ยนแปลงนั้นคือสัจธรรมเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้าได้ขึ้นชื่อว่ามีแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสัจธรรมเพราะนั้นอาตมาได้พูดให้โยมฟังตั้งเบื้องต้นว่าเราอยู่กับธรรมะความไม่แน่นอนก็เป็นธรรมะความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งนะโยมแต่งตั้งไม่ไหวเพราะธรรมะมันมีมากเราทั้งหลายจึงพากันโชคดีโดยเฉพาะ
ได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังทรงไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติหนทางความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างนับว่าเราโชคดีในยุคนี้ที่เราได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ยังมีข้อประพฤติยังมีข้อปฏิบัติที่ท่านได้สืบทอดจันลงไว้เราจึงได้รู้หนทางในการประพฤติในการปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการประพฤติการปฏิบัติ ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อรู้ว่าเราทั้งหลายอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนสังขารร่างกายเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราได้อาศัยอยู่เป็นกิจวัตรในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นสัจธรรมทีนี้เมื่ออยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนท่านบอกว่าอย่าประมาทวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ล่ะยังไม่รู้คำพูดภาษิตอีสานโบราณท่านบอกว่าข่วมตายนี่แขนข้อสุบัติยางตื่นย่ำมือเศร้าเห็นหนาจังวะยั่งความตายอยู่กับเราทุกลมเข้าทุกลมออกยืนเดินนั่งนอนเมื่อพิจารณาถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าประมาทนะโยมเราก็จะได้เตือนตัวเองสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าอยากให้บรรดาพวกเรารีบกระทำแต่ส่วนมากๆจะชอบผัดวันประกันพรุ่งวันนั้นก่อนเว้ยจะไปปฏิบัติธรรมวันนี้ก่อนจะไปทําบุญหลายๆคนยังไม่ถึงวันนั้นยังไม่ถึงวันนี้ตายก่อนก็มีความดีอาตมานั่งสังเกตดูนั่งพิจารณาดูแต่ก่อนไม่ค่อยได้พิจารณาเพราะยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้เห็นคุณค่าของความดีนะตอนเป็นสมณเณรก็ดีตอนเป็นพระใหม่ก็ดีไม่ค่อยได้พิจารณาความดีที่ท่านบอกว่าให้ทำความดีนี่ยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าแต่อยู่มาจนถึงปัจจุบันโยมความดีสองคำเท่านั้นเองความดีท่านว่าแล้วก็ความชั่วความดีความชั่วนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ทำและอย่าทำนั่นคือหัวใจของพระศาสนาที่บอกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังอย่าทำบาปนะกุศลสูปสัมปทาทำบุญฟังธรรมบ่อยๆจะได้เกิดความฉลาดจะได้เตือนตัวเองจะได้พูดเป็นบุญจะได้กระทำเป็นบุญจะได้คิดเป็นบุญทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมถึงพร้อมที่ไหนบุญกุศลพร้อมที่กายที่วาจาที่ใจ
นะไม่ได้ไปพร้อมที่วัดนะนั่นคือสถานที่แต่สถานที่ตรงนั้นน่ะมันยังห่างไกลเพราะว่าวัดเป็นสถานที่เราจะทำบาปก็ได้เราจะทำบุญก็ได้เพราะนั้นคือสถานที่แต่พระพุทธเจ้านี่ท่านสอนนี่ไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจอยู่ตรงไหนถ้ากายวาจาใจเราทำดีพูดดีคิดดีอยู่วัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีอยู่ในอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ตรงไหนก็ดีนะเพราะว่าความดีมันอยู่ที่ตัวเราทำเอาสจิตตปริโยทัปปนังชำระจิตใจให้ขาวเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดมาในอดีตและจะมาอุบัติบังเกิดในอนาคตพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะยกคำสองคำนี้เรียกว่าทำดีละชั่วมาพูดให้พุทธบริษัทเวไนยสัตว์ผู้ที่ได้เกิดมาในยุคนั้นๆสมัยนั้นๆได้ฟังทีนี้ญาติโยมทั้งหลายเรามาพิจารณาดูบัดพระพุทธเจ้าทำไมท่านถึงอยากให้ทำดีทำบุญหรือความดีเนี่ยนะความดีนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะน่าอัศจรรย์เหมือนกับครูบาอาจารย์หลายๆองค์ในอดีตผ่านมาและปัจจุบันถ้าองค์ใดถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่ามีคุณสมบัติของพระสงฆ์อย่างเช่นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพระสงฆ์ถ้ามาดูทางโลกเราเนี่ยนะอาตมาก็ได้ไม่ได้มองเห็นบุคคลอื่นใดที่จะเป็นผู้มีบุญมากไปกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านได้สวรรคตไปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนะโอ้ยแห่แหนคนมากราบมาไหว้คนเฒ่าคนแก่มาทุกวัยพระเจ้าพระสงฆ์มาเพราะอะไรท่านมีอะไรท่านได้บอกให้เรามาไหมไม่นี่คืออานุภาพของความดีอันนี้จึงเป็นสิ่งที่บรรดาพวกเราผู้ที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาวันนี้จะพูดเกี่ยวกับคุณยายโดยเฉพาะใครหนุ่มก็คิดว่าแก่ก็แล้วกันทั้งพ่อออกทั้งแม่ออกก็คิดว่าเป็นคุณยายวันนี้พูดธรรมะให้คุณยายทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มองเห็นความดีที่พระองค์ได้สะสมมาแต่หลายภพหลายชาติมันไม่เคยปล่อยปะละทิ้งมิแต่จะเอื้ออำนวยไปอยู่ตรงไหนภพใดชาติใดอยู่ประเทศนอกอยู่ประเทศในอยู่ประเทศใดๆก็ตามไอ้บุญหรือความดีไม่เคยปล่อยทิ้งและมันมีอำนาจเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันไม่ทิ้งเรามันรักเราจริงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าลูกยิ่งกว่าสามียิ่งกว่าภรรยานะไอความดีนี่เพราะนั้นท่านจึงบอกว่า ให้พากันทำบุญหรือทำความดีให้ละบาปบำเพ็ญบุญชำระจิตใจนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านว่าอย่างนั้นอาตมาเลยได้มาพินิจพิจารณาว่าโอ้อานุภาพอานุภาพของคำสอนถือว่าสุดยอดนะโยมจนได้คิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้า
ใครก็ตามถ้าทำตามพระพุทธเจ้ามันจะมีความสุขอย่างเช่น ท่านบอกว่าอย่าเบียดเบียนกันนะเห็นไหมบอกอย่าเบียดเบียนกันนะทำไมท่านถึงไม่อยากให้เบียดเบียนกันเพราะการเบียดเบียนน่ะมันเป็นทุกข์ข้อเดียวเท่านี้แหละว่าอย่าเบียดเบียนกันนะความเมตตาท่านบอกว่าเป็นมารดาอบอุ้มโลกการไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกเบียดเบียนนี่ก็เบียดเบียนง่ายได้นั่งอยู่ก็เบียดเบียนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะเบียดเบียนคนอื่นมันก็เบียดเบียนตัวเองก่อนคิดไม่ดีนะคิดไม่ดีอกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้มีการภาวนามีสติเตือนตัวเองอยู่พอเรามาปฏิบัติธรรมมันก็ว่ามาเตือนตัวเองมาศึกษาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นทำยังไงเราถึงจะเข้าใจนะให้เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจใจเราจะเข้าใจใจพระพุทธเจ้าใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าทำไมจึงอยากให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเนี่ยมีอนุภาพทำไมถึงว่ามีอนุภาพโยมโอ้ตลอดระยะเวลาที่อาตมาได้มีโอกาสอยู่ได้ไปเป็นในพระศาสนานี่เหมือนกับว่าความดีหรือธรรมะน่ะปกป้องแต่ก่อนเนี่ยบวชใหม่ๆอาตมาก็ดีอาจารย์สว่างก็ดีบวชใหม่ๆของใช้ของสอยการอยู่การฉันอะไรอะไรอะไรมันขัดสนไปหมดโยมไม่มีใครอยากเอานั่นไปถวายไม่มีใครอยากเอาอันนี้ไปถวายได้แต่ก่อนจะใช้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยโอ้ยประหยัดมากสบู่ก้อนหนึ่งนี่ถูนิดนิดหน่อยหน่อยเอามือไปลูบแล้วก็มาถูกายกลัวมันหมดยาสีฟันหลอดเล็กของใช้ของสอยอันเป็นเครื่องเป็นปัจจัยในการใช้สอยแต่ละวันแต่ละวันอาหารการกินก็ดีของใช้ก็ดีมันยากไปหมดแต่ก่อนบุญสำคัญไหมสำคัญเหมือนกันแต่ที่นี่เรามีบุญน้อยอยู่มาสร้างบุญมาเรื่อยๆสะสมมาวันละเล็ดวันละหน่อยเหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์สว่างท่านได้พูดว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนั่นคือเราทำตามธรรมแล้วไม่ได้ทำตามใจถ้าทำตามใจขยันก็ต้องทำไว้ขี้เกียจก็ไม่ต้องทำแต่เราทำตามธรรมเราจึงได้อาศัยธรรมธรรมเลยปกป้องธรรมเลยคุ้มครองกว่าจะได้มองเห็นคุณค่าของศีลของธรรมของคุณงามความดีโยมเอ้ยก็โชคดีว่าได้อาศัยธรรมะหรือคุณธรรมคือขันติถ้าไม่ได้อดไม่ได้ทนโอ้ยสึกไปนานแล้วโยมจนบางคนว่าโอ้ยอาจารย์แสงบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรไม่อยากสึกบ่อยากสึกอยู่แต่ก็อดเอาอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยอนุภาพแห่งธรรมถ้าเราไม่อดไม่ทนนี่
เราไม่ได้รู้เราไม่ได้เข้าใจว่าคำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ช่วยเราได้จริงๆกว่าจะได้มองเห็นคุณค่าของธรรมะของคำสอนของศีลของธรรมญาติโยมเพราะฉะนั้นทุกๆคนนี่มีสิทธิมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งหมดในการที่จะพาสังขารร่างกายของตัวเองอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าถึงพุทธธรรมสร้างความดีทำความดีความดีมันไม่ปล่อยทิ้งใครหรอกใครสร้างมันขึ้นมามันไม่เคยเนรคุณใครเลยนะพระนาจะมาจึงมีความมั่นใจนะมั่นใจมากๆเลยว่าโอ้ถ้าไม่ได้มีศาสนาทั้งตัวครูบาอาจารย์เองและญาติโยมเองจะรู้เรื่องไหมว่าเกิดมาควรจะทำอย่างไรหลายๆคนเกิดขึ้นมามีแต่จะเอาห้าอยู่ห้ากินไม่ได้สนใจนำพาในตัวเองว่าเราอาศัยสิ่งใดเล่าเราถึงได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นคนเราจะมีบ้านไหมเราจะมีทรัพย์สมบัติมากน้อยไหมทีนี้เราต้องมาถามดูตัวว่าอะไรน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้เกิดมาเป็นคนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุญเหมือนกับที่ท่านตรัสได้ว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติแปลว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และก็โลกหน้าคำพูดอันนี้คำกล่าวอันนี้นี่นะอาตมานี่เหมือนกับว่ามันดังอยู่ในใจโอ้ว่าอนุภาพแห่งความดีเราทำแค่นี้เราก็ได้รับประโยชน์เราก็ได้รับความสุขแต่ถ้าเราทำมากกว่านี้ดีพูดง่ายว่าถ้าเราดีกว่านี้เราก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้เพราะนั้นจึงเปรียบเทียบให้ฟังไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะแล้วก็บุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเราก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นี่คือความดีไม่ทิ้งใครใครก็ตามจะเป็นพระจะเป็นเนนจะเป็นเทนเป็นชีเป็นอะไรก็ตามเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามความดีไม่ทิ้งแล้วก็น่ารักแต่ถ้าไม่มีความดีโยมเป็นพระก็ลำบากนะอย่าคิดว่าพระไม่ลำบากนะไม่ได้ทำอะไรไม่ลำบากหรอกแต่ก่อนเขาบอกคนบ้านนอกเวลาลูกเต้าเหล่าหลานเขาขี้เกียจขี้ข้านก็ว่านู่นกันมันมึงขี้ข้านมึงไปบวชเด้อขี้เกียจให้ไปบวชโยมโยมบอกเลยก็ได้ว่าถ้าลูกโยมขี้เกียจโยมอย่าให้ไปเลยมันหนักใจอยู่ตรงไหนก็หนักใจพ่อแม่ก็หนักใจอยู่ตรงไหนเป็นสามีก็หนักใจภรรยาเป็นภรรยาก็หนักใจสามีสรุปลงมาแล้วว่ามันไม่ดีนะเหมือนกับช่วงหนึ่งอาตมาปวดฟันโอ้ปวดฟันเลยนะมันไม่ดีมันก็เป็นทุกข์คือกันมันไม่ดีแต่ถ้าว่าดีเนี่ยอะไร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 ก็ตามมันทำให้สบายใจนะเพราะทุกข์มันก็ทุกข์ใจสบายมันก็สบายใจแล้วความชั่วมันทำให้ทุกข์ใจความดีมันทำให้สบายใจเหมือนกับหลายๆคนไปนั่นไปนี่ก็ไปถามไปบ่นแต่ว่าอาจารย์เอ้ยโยมไม่สบายใจนะไม่ได้ว่าไม่สบายแขนขาตาหูได้ไม่สบายใจสิ่งใดเล่าที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขความดี
เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับให้ทุกคนคิดเสียเถิดว่าทุกคนเกิดขึ้นมานี่เกิดมาสร้างบารมีนะเราเกิดมาเพราะบุญเราอย่าเป็นคนอกตัญญูอย่าเป็นคนลืมเหตุลืมปัจจัยที่ทำให้เราได้เกิดมาเป็นคนจะอยู่ในเพศใดภาวะใดอย่างไรก็สุดแท้แล้วแต่เรามีพุทธศาสนาเรามีครูบาอาจารย์ชี้แนะให้เราได้รู้จักให้เราได้เข้าใจแล้วว่าเราอาศัยอะไรเราจึงได้เกิดขึ้นมาเหมือนกับที่เรามาตรงนี้อย่างน้อยเรามาจากบ้านเราก็จะได้อาศัยยานพาหนะหรือรถได้อาศัยทีนี้เหมือนกับว่าเรามามืดนะมามืดเราจะต้องตั้งใจว่าจะต้องไปสว่างเหมือนกับครั้งนี้แหละอย่างน้อยๆก็ต้องมีแสงสว่างแล้วเนาะอาจารย์แสงกับอาจารย์สว่างเราต้องมีนี่จึงอยากให้โยมทั้งหลายพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถามเจ้าของเตือนเจ้าของพระพุทธเจ้าบอกไว้นานแล้วว่าให้ทำความดีและให้ทำบุญและหลายๆคนยากกับสิ่งอื่นทำไมถึงว่าอย่างนั้นอาตมาไม่ค่อยได้ยินคนบอกว่าโอ้ยากเพราะบุญเด้ไม่ได้ไปทำบุญนี่ยากมีแต่ยากกับสิ่งอื่นยากเพราะไม่มีใครเฝ้าบ้านอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยู่อยากจะไปวัดอยู่แต่ไม่มีใครเฝ้าบ้านโยมจะเกิดมาเฝ้าจริงๆหรือบ้านลมเข้าไม่ออกลมออกไม่เข้าเนี่ยโยมเคยคิดไหมว่าเขาจะหามเราหนีจากบ้านสักวันหนึ่งเราจะไม่ได้อยู่บ้านสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนเนี่ยไม่มีความสำคัญต่อเราแล้วนี่เรายังโชคดีนะพ.ศ.60ผ่านไป61ย่าง9เข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วความเป็นสัจธรรมของชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ผ่านมากับเรานะนั้นคือสัจธรรมแหละสัจธรรมของชีวิตเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ประกันตั้งใจตั้งใจดีๆเราจะได้เห็นคุณค่าคุณค่าของใครใครนำธรรมะมาพูดให้เราฟังพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนิยมท่านเสียสละมีหลายๆอย่างนะถ้าเราอยู่ทางโลกหลายๆคนนี่ทำไม่ได้เหมือนท่านหรอกเพราะท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ถ้าท่านอยู่ในโลกก็จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะแต่ด้วยอะไรทำไมท่านถึงออกมาได้อยู่ใหม่ๆก็มีความสุขดีตั้งแต่1 2 3 4 5ไปจนถึง16ปีนี่ก็17 18 19ไปเรื่อยๆอยู่ป้าอยู่ไปเริ่มมีอาการแล้วบุญบารมีที่พระองค์ได้สะสมมาเริ่มฉายแสงให้พระองค์มีปฏิกิริยาแล้วว่าเริ่มจะมีความทุกข์ขึ้นมาในใจแล้วสิ่งที่เคยสนุกก็ไม่สนุกแล้วสิ่งที่เคยชอบก็ไม่ชอบแล้วมีแต่มีความวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นอะไรจะได้อยู่ดีกินดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายไม่เคยคิดเลยมีแต่ว่าทำยังไงเนาะจะออกจากสิ่งนี้ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์ได้สร้างคุณงามความดีไว้มากและหลายภพและหลายชาติจึงไม่มีอะไรในการที่จะมาเหนี่ยวรั้งจิตใจของพระองค์ให้อยู่ในโลก
เพราะว่าอยู่มาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ชาตินี้ครั้งนี้ไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งให้อยู่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะบุญเต็มเปี่ยมนะโยมพร้อมแล้วนะถึงโอกาสอะไรอะไรมันก็เหมาะเจาะพอดีมันก็เลยมีเหตุมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นญาติโยมเราทุกๆคนเรามีโอกาสเรามีบุญเรายังไม่ได้หมดบุญทางภาคอีสานเนี่ยถ้าคนตายเขาเรียกว่าคนหมดบุญใครจะบอกเราโยมถ้าเราไม่บอกเราถ้าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่บอกเรานะไม่เหมือนโทรศัพท์นะโทรศัพท์เนี่ยใครบอกเห็นไหมเวลาบางทีอาตมาจะโทรมันบอกเลยขอโทษค่ะเงินคุณใกล้จะหมดแล้วค่ะมันบอกอ้าวทีนี้บุญกุศลคุณงามความดีใครจะบอกเรานะไม่มีใครบอกนะมีแต่พระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็เราก็เตือนตัวเราถ้าตายนะบุญหมดนะทำไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ไม่เป็นปฏิบัติไม่ได้ละเลิกปล่อยวางไม่ได้เพราะสังขารร่างกายเนี่ยไม่เอื้ออำนวยแล้วพระนครจะถึงวันนั้นนะโยมทุกคนนะไม่ว่าใครจะรู้ก็ตามจะไม่รู้ก็ตามอาตมาจึงมามองเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะน่ารักเท่าความดีและความดีนี่มีอนุภาพมากคนธรรมดาอยู่แต่ว่าถ้ามีคุณงามความดีแล้วเหมือนกับว่ามีความสุขที่เรียกว่าคนมีบุญนะโยมคนมีบุญบุญจะนำมาซึ่งความสุขเพราะนั้นเราทุกๆคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เราก็มีสิทธิมีโอกาสจะทำบุญถ้ายังไม่ตายเร็วเราก็จะทำบุญได้อีกมากตรงข้ามถ้าเราทำบาปแล้วก็ทำได้อีกมากโดยเฉพาะ ความโลภความโกรธความหลงความคิดอิจฉาเสียอาฆาตพยาบาทนะโยมผู้ปฏิบัติต้องมองเห็นโทษเรามาปฏิบัติอย่างนี้โยมเราจะได้รับประโยชน์นะมาน้อยๆก็ช่าง3วัน5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่การปฏิบัติพยายามเตือนตัวเองบอกตัวเองให้มันได้เตือนตัวเองให้มันได้เราจะทำดีให้ได้จะพูดดีให้ได้จะคิดดีให้ได้นี่คือคนรักตัวเองพระพุทธเจ้านี่ท่านก็บอกว่าเป็นแต่เพียงผู้บอกนะอะไรท่านก็บอกดีท่านก็บอกชั่วท่านก็บอกเหตุแห่งความสุขท่านก็บอกคืออย่าเบียดเบียนกันเด้อนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าลักของกันอย่าประพฤติผิดประเวณีสามีภรรยาของรักของหวงของบุคคลอื่นตุ๊กตุนตุ๊กตาน้อยๆนี่ก็เป็นของรักของหวงนะอย่าทำให้เขาทุกข์ใจประมาณนั้นนะโยมอย่าทำให้เขาทุกข์กับพฤติกรรมการกระทำของเราอยู่ตรงไหนก็ตามพยายามอยู่แบบสุขโตอยู่ดีไปแบบสุขโตไปดีเหมือนโยมคนหนึ่ง สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันใหม่ๆสามีจะไปไหนกับภรรยานี่ก็หวงแหละไปเขาว่าหวงไปไหนก็ต่อยไปด้วยติดตามไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยเขาจะไปตรงนั่นตรงนี้บางทีก็ไม่อยากให้เขาไปวันหนึ่งผัวมันโมโหเมียมันขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปช่วงปีใหม่นี่โยมรถชนตู้มตายพอตายแล้วเขาก็เอามาวัดมันไม่เคยมาวัดหรอกแต่ตายแล้วเขาก็เอามาเมียมันก็มาร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่ต่อหน้าอาตมานี่แหละโอ้ยขอให้พี่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะแกว่าอย่างนั้น
แต่เวลาเขาชอบไปนั่นไปนี่เพิ่นก็บ่อยากให้เขาไปแต่เวลาเขาตายบอกให้ไปสู่ที่ชอบนี่แหละคนเราบางที คิดไม่ดีท่านจึงบอกว่าให้คิดดีๆจะพูดให้คิดดีๆคิดนี่เหมือนกับว่ายังไม่รู้นะโยมคิดก็คือคิดแต่ท่านบอกว่าพิจารณาคิดพิจารณาคิดจะไปไหนมาไหนต้องพิจารณาดีๆพอพูดไหมถูกต้องไหมนี่เราต้องถามตัวเราเองอย่างนั้นนี่ถึงว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการที่พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนี่ทำให้เรารู้จักทำให้เราเข้าใจนะโยมว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มีความสุขและความทุกข์เราพยายามเลิกให้มันได้เลิกให้มันได้เราจะไม่ทำเราจะไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเราไม่ทำเรียกว่าเราไม่ได้มีกรรมกรรมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเลือกทำแต่ในสิ่งที่เราได้ศึกษารู้จักที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกว่ามันดีเรียกว่าคุณธรรมทำแต่ยอมไม่ปล่อยทิ้งเราแน่เพราะนั้นกว่าที่อาตมาจะรู้จักเข้าใจแล้วก็มั่นใจเนี่ยโอ้ยมนานพอสมควรจึงขอฝากฝังไว้ให้กับดวงจิตของญาติโยมทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ กระผมและอาตมาที่ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สว่างให้เป็นผู้แสดงธรรมะในคืนแรกก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สว่างไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีกับญาติโยมทุกๆคนที่ประกันมองเห็นความสำคัญของบุญของความดีมองเห็นความสำคัญของตัวเองจึงได้พาสังขารร่างกายตัวเองมาอดมาทนมาประพฤติมาปฏิบัติขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญจงเป็นผู้เจริญงอกงามมีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ